ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเฮอแกะกล่องกระเป๋าชาแนลใบใหม่ของพี่อ้ํากันนะคะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าชาแนลใบนี้อยากได้มานานแล้วนะคะเข้าช็อปบ่อยมากไปกี่รอบก็ไม่เคยได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ได้จากช็อปนะแต่ว่าได้มาจากร้านแบรนด์เนมมือ2นะคะพอดีว่าไปเจอปุ๊บจับดูอุ๊ยชอบแล้วก็อุปกรณ์ครบก็จัดเลยพี่อ้ําว่ามันหายากกว่าคลาสสิกอีกนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นรุ่นไหนทาดานี่เลยค่ะทุกคน Chanel Mini 8 Top Handle นะคะก็คือเป็นใบที่หายากมากจริงๆแล้วพี่อ้ําชอบคาเวียแต่ว่าคาเวียราคาทุกคนจากแบบว่า 150,000 ขึ้นไปแบบขายกัน 250,000 แพงกว่าเดิมประมาณ 100,000 อ่ะก็แบบทำใจไม่ได้ราคามันแพงเกินไปแต่ว่าใบนี้ราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะพอที่เราจะแบบซื้อไหวในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะคะนี่เขาก็จะมีใบเสร็จมาให้ตัวใบเสร็จอ่ะก็คือเขาเหมือนซื้อของมาหลายชิ้นเขาก็เลยเป็นถ่ายเอกสารมานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อกระเป๋าอย่างเดียวเขาจะมีถุงมือมาให้นะคะเขาเรียกถุงมือปะมันน่าจะเป็นถุงมืออ่ะเพราะว่าพี่อ้ามเห็นบางคนอ่ะเขาเอามือใส่เข้าไปในเนี้ยแล้วก็นวดเวลากระเป๋าแบบว่ามีรอยมีปัญหาอะไรเงี้ยแบบใช้ทำความสะอาดได้อะไรเงี้ยนะคะทุกคนประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะคู่มือเหรอโอ้ก็ใบเสร็จอันนี้คือที่เขาถ่ายเอกสารมาให้นะคะพี่อ้ําก็เก็บไว้รวมกันแบบนี้นะคะเวลาที่เราแบบว่าจะขึงจะขายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะได้แบบอยู่ในกล่องของมันเลยนะคะไม่ต้องหายากเนาะแล้วก็มีถุงมาให้ด้วยนะคะถุงใส่กระเป๋ามาดูกันนะคะตัวนี้เป็นหนังแรมที่มีความแข็งแรงมากทุกคนลองจับดูแล้วอ่ะพี่อ้ํารู้สึกว่าหนังตัวนี้แข็งแรงกว่าตัว Chanel 19นะเคยจับของพี่จอแล้วก็ไปจับในช็อปอะรู้สึกได้เลยว่ารุ่นเนี้ยหนังมีความแข็งแรงกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแรมตัวเนี้ยคือแบบดีอะหนังดีนะคะหนังค่อนข้างแข็งแรงเลยลองไปดูแรมตัวอื่นได้นะคะแรมที่แบบเป็นรุ่นอื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดูแข็งแรงดูสวยงามป่องแบบนี้นะคะอันนี้ดูมีความป่องเห็นป่ะแล้วก็มีความแข็งแรงนะเวลาจับเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าน้องแบบแข็งแรงแล้วก็อะไหล่นะคะก็จะเป็นไลโก้นะคะมันจะเป็นอะไหล่ที่แบบว่าจะเงินก็ไม่เงินจะทองก็ไม่ทองแต่สำหรับเราอะเราชอบทองที่แบบวินเทจมากกว่าซึ่งทองวินเทจอ่ะมันจะเป็นตัวที่เป็นคาเวียแต่ว่าตัวคาเวียมันหายากนะคะทุกคนแล้วก็แร่ไอเทมมากกว่าตัวนี้ว่าหายากแล้วตัวนั้นหายากกว่าแล้วก็พี่อ้ําอ่ะเป็นคนที่ชอบซื้อของเป็นสีทองเนาะเวลาใช้สีทองมันก็จะเข้ากับการแต่งตัวมากกว่าถ้าแสงสว่างมากๆบางทีก็เป็นสีเงินถ้าส้มๆเหลืองๆก็เป็นสีทองปรับแสงได้ตามสภาพแสงนะคะทุกคนแต่ว่าอะไรแบบนี้ข้อดีคือมันเป็นรอยยากนะคะทุกคนเห็นปะมันจะเงินก็ไม่เงินจะทองก็ไม่ทองนะคะทุกคนถ้าคนชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยแล้วก็น้องจะมีหูหิ้วมาให้นะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่พี่อ้ําชอบที่สุดของกระเป๋าใบนี้คือพี่อ้ําอ่ะก็ลังเลนะกับคลาสสิกว่าจะเอาตัวไหนดีเพราะว่าคลาสสิกก็จะแบบขึ้นไป 350,000 แล้วอะไรเงี้ยเวลาถืออ่ะเรารู้สึกว่าคลาสสิกอ่ะมันจะต้องแบบว่าสะพายอย่างเดียวใช่ป่ะแต่ว่าเราอ่ะส่วนใหญ่ชอบถือกระเป๋าไม่ค่อยชอบสะพายเพราะว่าแกว่งไปแกว่งมาโดนนู่นโดนนี่มันก็จะเสียตรงด้านหลังกระเป๋าก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนชอบถือมากกว่าก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์พี่อ้ําที่สุดแล้วข้อเสียของอันเนี้ยก็คือนางถอดสายไม่ได้ทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนชอบถือแต่น้องถอดสายไม่ได้ก็ต้องแต่งไปแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะพันสายเก็บได้นะคะทุกคนหรือว่าซ่อนด้านในก็ได้หรือว่าจะถือไปแบบนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องหาวิธีดีไซน์กันเอาเองนะคะแล้วก็ใครที่เหงื่อออกมือง่ายๆก็หาอะไรมาพันไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นรอยพี่อ้ําว่าถ้าเป็นสีอื่นน่าจะเป็นรอยง่ายแต่พอเป็นสีดําอ่ะมันก็จะเป็นรอยยากนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีช่องให้เราสามารถใส่การ์ดได้นะคะแบบว่าใส่นู่นใส่นี่เบาๆเวลาแบบบัตรรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดข้างหน้าบ่อยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ข้างใต้เขาจะไม่มีขารองกระเป๋านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปวางโต๊ะวางที่ไหนอะไรเงี้ยก็ดูให้ดีว่าเอ้ยมีน้ำเปื้อนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปวางดีไม่ดีมันอาจจะเป็นรอยได้นะครับทุกคนเนี่ยมันเป็นรอยง่ายเห็นป่ะมันอาจจะมีแบบร่องรอยบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเป็นมือสองนะครับทุกคนมันก็จะมีรอยบ้างตามการใช้งานนะคะแต่ว่าไม่สี่ครับเพราะว่าอยากได้มากแล้วมันหาไม่ได้นะคะมันหายากไปชอบเดินจนพนักงานจำหน้าได้แล้วก็ไม่ได้ของสักทีนะคะมือสองไปเลยค่ะจบร่องรอยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ
เห็นไหมสวยเนาะเวลาถือก็สวยแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะเห็นแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะทุกคนนี่พี่อ้ําอยากเก็บผ้าไว้เลยค่ะอันนี้คือผ้าที่แบบว่ากันรอยค่ะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีฝาอีกชั้นนึงเหมือนตัวที่เป็นคลาสสิกนะคะก็จะเป็นโล่งๆเลยก็ทําให้เราใช้งานง่ายหยิบง่ายนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้นะคะให้เราแบบว่าใส่บัตรใส่อะไรได้แล้วก็มีซิปเก็บของได้ด้วยนะคะด้านนี้นะคะเก็บของเก็บนู่นนี่นั่นได้เบาๆพวกการ์ดพวกเงินแบงค์พันอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ด้านในก็คือโล่งเลยทุกคนโล่งเลยเราสามารถวางของจัดเรียงได้เยอะมากเห็นใบเล็กๆแบบนี้อย่าคิดว่าใส่ของได้น้อยนะใส่ของได้เยอะมากเพราะว่าข้างในใหญ่นะคะใส่ของได้เยอะเห็นปะมันแบบโล่งเลยอะรุ่นหลังๆของ Chanel อ่ะจะเป็นไมโครชิปหมดแล้วตัวเนี้ยก็คือฝังไมโครชิปเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยพี่อ้ําแอบระแวงนิดนึงเวลาเปิดด้านหลังมันจะย่นๆนิดนึงเห็นปะเนี่ยไม่กล้าเปิดบ่อยกลัวตรงเนี้ยมันจะย่นนะทุกคนไม่รู้ว่าใครใช้บ่อยๆแล้วมีปัญหาตรงนี้ย่นมั้ยถ้าใครแบบว่าใช้เกิน2ปี3ปีแล้วอะไรเงี้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีปัญหามั้ยถ้าใช้เป็นนานๆอะไรเงี้ยคือกลัวย่นมากทุกคนจริงเดี๋ยวพี่อ้ําลองใส่ของให้ดูแล้วกันว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะอ่ะอันดับแรกโทรศัพท์นะคะนี่โทรศัพท์1เครื่องนะคะแล้วก็ลิปสติกนะคะ1อันแป้งเจ้านางใส่เข้าไปอ่ะลิปสติกแท่งเดียวขอเลิกพกแล้วสมัยนี้เขาต้องพก3แท่งแล้วก็อะไรอีกอ่ะแค่นี้ก็พอได้แล้วไหมอ่ะทุกคนเวลาออกไปข้างนอกอ่ะคือยังมีพื้นที่เหลืออีกเต็มเลยนะคะทุกคนสามารถใส่พวกบัตรพวกเงินได้อีกนะคะใส่กระเป๋าตังค์ก็ได้นะคะพวกการ์ดโฮลเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครนะคะใช้ลิฟต์แบบน้อยนะคะหรือว่าเอาไปแท่ง2แท่งแบบพี่อ้ําเนี่ยตั้งแบบนี้ปุ๊บพอตั้งนะแล้วเราก็จะใส่กระเป๋าตังค์ได้อีกเพราะว่ามันจะมีช่องแต่ว่าพอวางลงไปปุ๊บมันก็นอนนะทุกคนสมมุติว่าเราใช้กระเป๋าตังค์อันนี้นะคะก็สามารถใส่กระเป๋าตังค์ลงไปได้นะคะทุกคนนี่เห็นปะเนี่ยใส่ของได้เยอะมากปิดฝาได้ปกติเลยนะคะนี่เห็นปะเนี่ยเลิศเนาะคือเห็นใบเล็กๆเท่านี้แต่ว่าจุของได้ครบคือชีวิตประจำวันเวลาออกนอกบ้านนะทุกคนก็มีกระเป๋าตังค์ที่ใส่เงินใส่การ์ดต่างๆใช่ปะเออแล้วก็มีอะไรลิปสติกแป้งไปเติมระหว่างวันโทรศัพท์แค่เนี้ยจบแล้วอะแล้วคือน้องน่ารักมากทุกคนสวยเห็นปะทุกคนคะเวลาเราคอสบอดี้อ่ะสายมันจะพอดีตัวมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยแต่พี่อ้ามรู้สึกว่าการคอสบอดี้อ่ะมันเหมาะกับผู้หญิงที่แบบตัวเล็กๆแล้วก็แต่งตัวแบบน่ารักน่ารักปะไม่รู้สิแต่ว่าลุคพี่อ้ามอ่ะพี่อ้ามว่าพี่อ้ามคอสบอดี้กระเป๋าไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าสะพายแบบเนี้ยพี่อ้ามว่ามันไม่โอเคอ่ะเพราะว่ามันจะแกว่งไปแกว่งมากระเป๋าอาจจะไปชนนู่นชนนี่แล้วก็เป็นรอยได้นะคะเพราะว่าน้องเป็นหลังเล็มนะคะก็จะต้องแบบทนุถนอมนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วพี่อ้ําชอบอันเนี้ยพี่อ้ําไม่ได้มาเห่อแกะกล่องแบบได้มาแล้วมาเห่อเลยนะเอาไปงานอีเวนต์แล้วไปคาเฟ่แล้วไปเที่ยวแล้วไปนู่นไปนี่แล้วนะคะก็โดยรวมนะคะสําหรับพี่อ้ํานะคะถ้าเกิดว่า10คะแนนเต็มพี่อ้ําให้9เพราะอะไรหากสายถอดไม่ได้อยากให้ถอดสายได้ถ้าถอดสายได้มันจะแบบเต็มเลยทุกคนเพราะว่าถือแบบเนี้ยทุกคนแล้วมันก็มีสายพลุพลังนึกออกใช่ป่ะถอดได้ไหมถ้าถอดได้คือเป๊ะเลยอ่ะมันจะแบบสวยมากเลยทุกคนคือมันเป็นเหมือนมินิ8ที่เป็นแบบรุ่นมินิ8คลาสสิกอ่ะแต่ว่ามันมีหูมันก็เลยน่ารักขึ้นมาเวลาถือเวลาวางเอาไว้อะไรเงี้ยคือมันน่ารักอ่ะทุกคนชอบมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าพี่อ้ําจะตัวใหญ่แต่ว่ากระเป๋าใบนี้ก็ไม่ได้ดูเล็กไปสําหรับพี่อ้ํานะคะเวลาใช้ก็ค่อนข้างพอดีนะคะทุกคนแล้วก็จุของได้เยอะนะคะใครที่แบบว่าชอบ Chanel นะคะแล้วก็งบไม่ถึง 300,000 อะไรเงี้ยอยากได้กระเป๋า Chanel ที่แบบรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็ใช้ได้ในหลายโอกาสนะคะใช้ได้ทุกวันหลายๆลุคอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสวยดูแพงนะคะก็แนะนํา Chanel Mini 8Top Handle ตัวนี้นะคะเหมาะมากแต่ว่าหายากก็ต้องตามหากันนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าได้มาแล้วชอบจริงๆทุกคนจะแบบอุ๊ยรักอ่ะเออชอบกว่าคลาสสิกสําหรับพี่อ้ํานะคะหลายๆคนถ้ามี2ใบคลาสสิกกับใบเนี้ยพี่อ้ําว่าก็ต้องใช้ใบเนี้ยมากกว่าคลาสสิกเพราะว่ามันหิ้วง่ายอ่ะทุกคนแล้วมันก็แบบใบกําลังพอดีอ่ะถ้าคลาสสิก9นิ้ว10นิ้วมันจะใหญ่สําหรับพี่อ้ํานะพี่อ้ําว่ามันก็ยังใหญ่อยู่พี่อ้ําหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังสนใจกระเป๋า Chanel Mini 8 Top Handle ตัวนี้อยู่นะคะจะได้มีประโยชน์ในการแบบตัดสินใจว่าจะซื้อดีมั้ยก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย